สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้ตามชื่อคลิปเลยค่ะเราจะมาพูดถึงคอลเลกชันที่น่าสนใจมากๆคอลเลกชันหนึ่งนะคะของทอมฟอร์ดนั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะก็น่าจะเป็นแฟนของน้ำหอมอันนี้อยู่แล้วนะคะนั่นก็คือ Lost Cherry นั่นเองนะคะก็เป็นกลิ่นที่เรียกว่าหลังจากที่ออกมานะคะก็คือขายดิบขายดีแล้วก็มีคนที่ชอบน้ำหอมของทอมฟอร์ด Private Blend กลิ่น Lost Cherry กันเยอะมากจริงเพราะว่าเอาจริงแล้วอะถ้าเกิดมองย้อนไปนะคะในกลุ่มของ Private Blend ของทอมฟอร์ดเนี่ยนานๆทีเราจะเห็นทอมฟอร์ดเนี่ยทำน้ำหอมในสไตล์ฟรูดี้ค่ะน้ำหอมฟรูดี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีกลิ่นที่มีความหอมหวานมีความซุกซนที่เล่นอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่ง Lost Cherry เองนะคะก็เป็นน้ำหอมในสไตล์ฟรูดี้ที่ยังคงมีความเป็นทอมฟอร์ดมากๆก็คือไม่ใช่แบบฟรูดี้แล้วแบบหวานวิ่งอยู่ในทุ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะมันยังมีความเซ็กซี่มีความดีฟมีความแอนโดรเจนิสก็คือมีความยูนิเซ็กซ์ผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีอยู่นะคะทีเนี้ยด้วยความที่คุณคนนี้เขาขายดีมากๆคุณผู้ชมเขาก็เลยมีการขยายนะคะ extend line ของ Cherry Collection ขึ้นมานั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้เห็นภาพกันมาบ้างแล้วนะคะว่านอกเหนือจาก Lost Cherry ที่เราคุ้นเคยกันนะคะยังมีอีก2ขวดที่เพิ่งออกมาใหม่นะคะนั่นก็คือ Electric Cherry ที่เป็นสีสันแบบสดใสปี๊ดปาดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ขวดที่เป็นสีเข้มที่มุมเคยลงเป็นเหมือน IG Reel สั้นๆ preview ให้ดูนะคะนั่นก็คือ Cherry Smoke นั่นเองค่ะ2ขวดนี้นะคะเข้ามาเติมให้ Cherry Collection เนี่ยมันมีความเต็มมากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมาในกลุ่มของ Cherry Collection เหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเลยตามสไตล์ความเป็นทอมฟอร์ดที่เขาจะไม่ทำอะไรเหมือนกันซ้ำมาซ้ำไปอยู่แล้วนั่นเองนะคะนอกจากน้ำหอมค่ะวันนี้ลุคของดิฉันนั้นก็ถูกสร้างขึ้นได้นะคะด้วยพาเลตจาก Cherry Collection เหมือนกันซึ่งเขาออกมา2พาเลตนะคะให้เข้ากับ2กลิ่นใหม่ของน้ำหอมนะคะชื่อเดียวกันเป๊ะเลยอันที่เป็นพาเลตที่สีแดงแจ๊ดพิเศษอันนี้นะคะก็คือ Electric Cherry แล้วก็อันที่เป็นสีเข้มขึ้นมาหน่อยอันนี้นะคะคือ Cherry Smoke นั่นเองค่ะมุมไม่ได้ใช้ทั้ง2พาเลตเลยนะคะ create look ที่เป็นลุคอันนี้นะคะให้คุณผู้ชมนั่นเองค่ะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวชมได้ในคลิปวันนี้นะคะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Dailycherie แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่แน่นอนนะคะไปดูกันว่า Cherry Collection จาก Tom Ford น่าสนใจยังไงค่ะแน่นอนว่าถ้าเราจะพูดถึงน้ำหอมกันนะคะเราก็ต้องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะว่ากลิ่นของ3ขวดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Lost Cherry ที่คุ้นเคยกันดีนะคะ Electric Cherry แล้วก็ Cherry Smoke นะคะมันมีความเหมือนมีความแตกต่างมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันยังไงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าคอมพิวเตอร์และจอมือถือของเรายังกดปุ่มดมกลิ่นไม่ได้เพราะฉะนั้นดิฉันในฐานะของผู้สื่อสารนะคะจะต้องสื่อสารให้คุณเข้าใจค่ะว่า3กลิ่นนี้นะคะมันต่างกันยังไงนั่นเองเริ่มที่ตัว Lost Cherry กันก่อนเลยนะคะสำหรับ Lost Cherry เนี่ยนะคะเขาก็เป็นน้ำหอมในสไตล์ Amber Fruity ค่ะพอเราเอา Amber เนี่ยมาบวกกับ Fruity นะคะมันจะได้กลิ่นที่มีความค่อนข้างจะ deep ขึ้นมานิดนึงคือพอเราพูดถึงกลิ่นของ Cherry อ่ะเราจะรู้สึกว่ามันน่าจะสดใสน่าจะ bright อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาความอุ่นของ Amber ใส่เข้าไปอะค่ะมุมไม่รู้สึกว่า Lost Cherry เนี่ยมันจะเป็นกลิ่น Fruity ที่ไม่ได้เป็น Fruity แบบหวานใส Tom Ford เขาให้คาแรคเตอร์ของกลิ่น Lost Cherry นะคะว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ seductive หรือว่ามีความเย้ายวนยั่วยวนเป็นพิเศษนิดนึงนะคะซึ่งมันก็น่าจะจริงนะเพราะว่ามันมีความชัดของกลิ่น Black Cherry ก็คือยังมีความฟรูดี้อยู่นะคะแต่ว่าเราได้กลิ่นของทองก้าบีนนะคะก็คือกลิ่นที่มาในแบบเมล็ดทองก้าที่มีความวอร์มหน่อยแล้วก็กลิ่นของอัลมอนด์นะคะคืออัลมอนด์มันก็จะทำให้ทุกอย่างดูวอร์มดูราวน์ในความรู้สึกของเรานะก็คือจะเป็นฟรูดี้ที่มีความวอร์มหน่อยนั่นเองใครที่ชอบกลิ่นในสไตล์ที่มันมีความฟรูดี้แต่ว่ายังคงความอุ่นความวอร์มอยู่นะคะมุมไม่คิดว่าน่าจะเหมาะกับLost Cherry มากที่สุดนั่นเองถ้าเกิดตอนที่ไปดม Lost Cherry ค่ะคุณผู้ชมแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันลึกไปนิดนึงอ่ะพอฉันได้ยินคำว่า Cherry ฉันต้องการความสดใสขอแนะนำให้มาทาง Electric Cherry เลยค่ะเพราะว่ากลิ่นนี้นะคะ Tom Ford เขาให้คำบรรยายเอาไว้นะคะว่าเป็นกลิ่นในโทน Floral Fruity ที่มีความ Playful ค่ะ Playful ก็คือมีความขี้เล่นมีความจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งกลิ่นนี้จะสดใสเลยจะไม่ได้ติดแบบความอุ่นเท่า
Lost Cherry เลยนะคะใครที่บอกว่าอยากได้น้ำหอมทางสไตล์เนี้ยแต่ว่า Lost Cherry มันแบบดีไปหน่อยก็เชิญมาทาง Electric Cherry อันนี้ได้เลยนะคะตัวเนี้ย Cherry เนี่ยเขาจะเปลี่ยนนะคะจากใน Lost Cherry จะเป็น Black Cherry ใช่ไหมคือCherry เนี่ยมันมีหลากหลายพันธุ์นะคะเหมือนความฟีลิ่งแบบ Apple มันจะมี Apple Fuji มี Apple อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ย Cherry มันก็มีเหมือนกันมี Black Cherry นะคะมี Morello Cherry ตัวนี้นะคะเขาใช้ Morello Cherry อย่างที่บอกนะคะมันก็จะมีความสวีทมากขึ้นนะในความรู้สึกของโมเมคือมันรู้สึกถึงความหวานมากขึ้นนิดนึงนะแล้วก็เขาเติมตัวที่เป็นมัสค์เข้าไปนะคะมันก็จะมีฟินิชที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมาทางสายแบบสะอาดสะอาดหอมสะอาดหน่อยนะคะเพราะว่ามัสค์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะให้ความรู้สึกแบบฟีลพาวเดอรี่นิดนึงเนาะแล้วก็มีจัสมินแซมบักค่ะซึ่งจัสมินแซมบักเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของความฟลอรัลที่ใส่เข้ามาเพื่อให้กลิ่นเนี่ยมันรู้สึกถึงความเป็นฟลอรัลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาใส่น่ารักกุ๊กกิ๊กสดใสขี้เล่นก็เชิญทาง Electric Cherry นั่นเองค่ะและสุดท้ายซึ่งแอบจะต้องขอบอกว่าเป็นทางของดิฉันนั่นเองนะคะคือพอบอกโน้ตแล้วก็ได้ดมตั้งแต่ตอนที่ทำตัวเรียลตัวที่ลงใน Instagram ไปนะคะก็คือบอกเลยว่า This is me นี่คือกลิ่นของฉันนะคะกลิ่นนี้คือ Cherry Smoke นั่นเองนะคะคำว่า Smoke ตรงนี้แหละที่เตะตามมาเป็นอย่างแรกนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบกลิ่นในสไตล์ที่มันวอร์มที่มันวูดี้หน่อยนะคะตัวเนี้ยทอมฟอร์ดให้คำบรรยายว่าเป็นวูดี้ฟรูดี้แล้วก็บรรยายว่ามันเป็นกลิ่นที่มีคาแรคเตอร์ addictive นะคะก็คือแบบเป็นกลิ่นที่มันแบบเหมือนเสพติดอ่ะคือยิ่งดมยิ่งอินอ่ะยิ่งชอบนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงสำหรับเราเลยนะคะเราชอบกลิ่น cherry smoke มากที่สุดตัวนี้เขาใช้ dark cherry flavor นะคะแล้วก็ใช้อีกตัวนึงที่มุมไปเริ่มสังเกตว่าตัวเองอ่ะเริ่มชอบน้ำหอมที่มีตัวนี้ผสมอยู่นะคะก็คือ osmanthus absolute นั่นเองนะคะคือ osmanthus absolute มันจะมีความแบบ woody สุดๆอ่ะกลิ่นเนี้ยมันก็จะมีความเหมาะกับคนที่ชอบน้ำหอมที่มันมีเดฟเยอะๆนะคะก็คือมีความลึกค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ติดที่กลิ่นที่มันอาจจะดูแบบเข้มข้นหน่อยนะคะถ้าเกิดใครเป็นสายที่ชอบความเบาๆกลิ่นไลท์ๆเนี่ยแนะนำเป็นลักษณะของ Electric Cherry มากกว่าคือเอาจริงๆแล้วนะคะมันเรียงเหมือนสีที่เขาเรียงมาให้เลยคุณผู้ชมว่าสดใสสุดนะคะก็เชิญทาง Electric Cherry นะคะแล้วก็มากลางๆเนาะเพิ่มความวอร์มเข้าไปอีกนิดนะคะแต่ยังเป็นกลิ่น Cherry อยู่ก็จะมาทาง Lost Cherry ตัว Original นะคะแล้วก็สุดท้ายที่สีเข้มสุดนะคะก็คือ Cherry Smoke เนี่ยก็จะเป็นกลิ่นที่มีเดฟมากที่สุดนั่นเองนะคะทำให้ไม่ยากในการหยิบจำหยิบใช้นะคะว่าใครเป็นใครใน3คนนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นคำบรรยายง่ายๆนะคะของ3กลิ่นใน Cherry Collection แต่ว่าแน่นอนน้ำหอมเป็นสิ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะไปลองฉีดลองสัมผัสกันเองที่เคาน์เตอร์ของ Tom Ford นะเพราะว่าน้ำหอมมันต้องทำปฏิกิริยากับร่างกายของเรานะคะแล้วออกมาดูซิว่ากลิ่นมันเป็นประมาณไหนทางไหนนะคะแต่ว่าโมเมก็มาเล่าให้ฟังประมาณนี้เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเผื่อไปดมแล้วแบบไม่รู้เลยว่ามันจะไปทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกเหนือจากน้ำหอมอย่างที่บอกไปนะคะเรามี Eye Shadow Quartz อยู่2 Shadow Quartz ด้วยกันนะคะสีจัดจ้านอันนี้นะคะก็คือ Electric Cherry นะคะอย่างที่บอกไปนะเดี๋ยวแกะให้ดูด้านในนิดนึงนะคะสำหรับ Electric Cherry นะคะสีมันก็จะเป็นสีสไตล์แบบโทนชมพูนะคะแล้วก็มีความสดใสอย่างที่ Swatch ให้ดูแบบนี้เลยนั่นเองนะคะอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับคนที่ชอบแบบสไตล์สีชมพูหวานหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้หวานมากนะคือ Tom Ford ก็ไม่ทำอะไรที่มันหวานแบ๊วอะไรอย่างงี้อยู่แล้วมันสามารถที่จะเพิ่มเดฟได้ด้วยสีด้านล่างๆนะคะที่มันมีความเข้มขึ้นแต่แน่นอนค่ะใดๆดิฉันนั้นก็คือเหมาะสมกับ Cherry Smoke อีกเช่นเดียวกันนะคะนี่คือ Palette Cherry Smoke นะคะสีมันก็จะมีความแบบเข้มไปทางชมพูอมม่วงมากยิ่งขึ้นนะเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยแหละแล้วในลุคนี้นะคะที่ทำไปเนี่ยก็ใช้ไปเกือบจะครบทุกสีเลยน่าจะขาดไปประมาณ2สีนะคะของ Electric Cherry เท่านั้นเองนอกจากนี้นะคะในคอลเลกชันนี้ค่ะยังมีลิปสติกนะคะที่เป็นรุ่น Ultra Shine Lip Color ด้วยนะคะซึ่งสีก็จะชื่อ Electric Cherry เลยนั่นเองค่ะก็จะเป็นแดงออกเชอรี่เลยนะคะก็คือมีความอมชมพูอมม่วงนิดๆนะคะซึ่งทาขึ้นมาแล้วก็สวยมากแต่เนื่องจากว่าลุคตาของเราเนี่ยมันแน่นมากแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่บอกบ่อยๆนะคะว่าเราจะไม่แข่งกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเบาสีปากลงแล้วก็ไปใช้สีปากในโทนสีนูดแทนค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวงไปใช้2 สีนี้นะคะในการครีเอทลุคนี้ออกมาได้ยังไงกันค่ะ
ตัดภาพมาที่การเริ่มต้นกันตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปใช้eye color quad เหล่านี้นะคะเราก็จะมาทำผิวของเราให้มันเป๊ะปังอลังวังเวอร์ก่อนนะคะซึ่งก็ได้ลงรองพื้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาใช้คอนซีลเลอร์ที่เป็นคอนซีลเลอร์ตัวใหม่จาก Tom Ford นะคะอันนี้ก็คือ Traceless Soft Matte นั่นเองนะคะหน้าตามันก็จะเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้เลยนะคะซึ่งมันมี2สีด้วยกันนะคะก็คือสีเชลแล้วก็สีเบจนะคะคือเชลเนี่ยก็จะขาวไปส่วนเบจเนี่ยก็คือจะเข้มไปนะคะสีมันไม่พอดีนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติของคอนซีลเลอร์อยู่แล้วนะยังไงเราก็จะเอามาผสมกันนะคะแล้วก็จะหยิบยืมเทคนิคของการเรียนวิธีการลงคอนซีลเลอร์แบบเกาหลีนะคะมาทำให้มันเข้ากับผิวในวันนี้นั่นเองนะคะเพราะปกติเนี่ยถ้าเราเห็นคอนซีลเลอร์แบบนี้เราอาจจะแบบปัดป้ายไปเลยก็ได้แต่ว่าวันนี้อยากจะเอามาผสมกันที่หลังมือก่อนแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยต่อให้มันชื่อซอฟต์แมตต์ก็ตามแต่ว่ามันมีความครีมมี่อยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะมันสามารถที่จะเบลนด์กันได้ดีเลยแล้วก็เรียกว่าพอเราผสมกันนะคะมันก็จะได้เฉดที่มุมใบคิดว่าน่าจะพอดีกับตัวมุมใบมากกว่าจะใช้เป็นแปรงเบอร์3นะคะของ Tom Ford อันนี้ในการเกลี่ยเขานะคะเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาลงคอนซีลเลอร์กันด้วยแปรงลงไปในบริเวณที่เราต้องการนะคะเฉพาะจุดโดยการแนบๆแล้วก็กดๆลงไปแบบนี้มันก็จะติดผิวมากกว่าแล้วก็ใช้วิธีการแทบๆๆเอาแบบนี้ก็จะค่อยๆ correct ในแต่ละส่วนที่เราต้องการไปเรื่อยๆค่ะก็ไปเซตแป้งนะคะแล้วก็เขียนคิ้วมาแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเราอยากที่จะแต่งตากันเร็วๆเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเขียนคิ้วกันใหม่เดี๋ยวมา swatch เจ้าตัว electric cherry กันก่อนนะคะเป็นเนื้อที่เกลี่ยง่ายใช้ง่ายนะคะแล้วก็แต่งตาออกมาได้ง่ายมากๆนี่นะคะอยากให้เห็นสีกันชัดๆก่อนเลยนะคะว่ามันเป็นสีที่ออกโทนแบบชมพูไปจนถึงแดงก่ำๆแบบนี้เลยนะคะใครที่เป็นสายที่ชอบแต่งตาสีชมพูหรือว่าสีออกแบบโทนแบบมีความอมแดงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะถูกใจนะคะโดยเฉพาะสีที่มุมไปรู้สึกว่าเป็นสีที่สวยมากๆนะคะสีด้านบนนี้ค่ะคุณคนนี้นะคะเพราะว่ามันออกมาเป็นแบบชมพูประกายแบบนี้คุณผู้ชมสีนางสวยนะถัดมาที่อีกพาเลตนึงนะคะนั่นก็คือ Cherry Smoke เนาะอย่างที่บอกไปนะคะเดี๋ยวเรา swatch cherry smoke กันก่อนนะคะโอ้ยอันนี้ดูเป็นทางดิฉันเลยคุณผู้ชมนี่คือ cherry smoke นะคะในกล้องอาจจะดูคล้ายๆว่าจะใกล้เคียงกันแต่ว่าจริงๆแล้วมุมมันรู้สึกว่า cherry smoke เนี่ยมันมีความติดอมม่วงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมันจะไม่ได้ชมพูแบบชมพูจ๋าเท่าตัว electric cherry ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้ได้หมดเลยทั้ง2 palette นะแต่ดูทรงแล้ววันนี้นั้นคิดว่าตัวเองมาในทางของ cherry smoke มากกว่าเดี๋ยวอาจจะมีหยิบยืมจาก electriccherry มาบ้างนะคะแต่ว่าจะเน้นที่ cherry smoke เป็นหลักนั่นเองโอเคพูดไปว่าน่าจะเริ่มที่ cherry smoke ก่อนใช่ไหมแต่ว่าดูไปดูมาแล้วนะคะคิดว่าอยากจะเริ่มที่สีนี้ใน palette electric cherry ก่อนนะคะแล้วก็ใช้แปรงของ Tom Ford เนาะเบอร์11นะคะที่เป็น flat eyeshadow brush แบบนี้แตะสีขึ้นมาพอประมาณนะคะเกลี่ยลงไปเบาๆซึ่งคำว่าเบาๆของ eyeshadow Tom Ford นั้นก็คือชัดแล้ว1เราก็จะลงส่วนใหญ่นะคะที่บริเวณกระบอกตาก่อนเนาะก็คือบริเวณประมาณอย่างนี้แล้วเหลือเท่าไหร่โอ้ยก็จะเกลี่ยขึ้นไปนะคะพอเพิ่มความเข้มเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็จะได้สีที่ชัดขึ้นจากนั้นนะคะจะข้ามมาใช้cherry smoke palette นะคะแล้วก็ใช้สีที่เป็นสีแมตต์อันนี้เลยนะคะกับบริเวณที่ต่ำลงมาอีกนิดนึงโดยจะยังใช้แปรงเบอร์11อันเดิมนะคะแต่แค่กลับด้านเนาะเมื่อกี้มุมไปใช้ด้านเดียวนะคะเราจะใช้อีกด้านหนึ่งของเขาเนาะแล้วก็แตะออกมาช่วงประมาณปลายๆแบบนี้นะคะไม่ให้มันแน่นมากจนเกินไปแล้วก็แพ็คสีลงไปทีนี้จะทำให้มันเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะคะด้วยสีนี้เนาะตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นสีออกแบบเชอรี่เลยอันนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นลูกเชอรี่เลยนะคะแล้วก็ใช้แปรงที่เป็นแปรงเบอร์12นะคะแล้วเราก็ลงไปบริเวณที่เป็นชั้นตาตรงนี้เลยนะคะคือเหมือนค่อยๆเกลี่ยให้มันเข้มแล้วก็ค่อยๆเฟดออกไปแล้วก็เหลือเท่าไหร่บนแปรงนะคะจะเอามาลงที่บริเวณโคนขนตาล่างเพราะว่าไม่ได้อยากจะลงโคนขนตาล่างเยอะจนเกินไปเดี๋ยวมันจะดูแบบแดงไปหมดนะคะแต่ว่าเราก็ต้องคอนติเนียน้องด้วยให้น้องมีที่มาที่ไปนิดนึงแล้วทีนี้จะมาใช้นิ้วมือค่ะแตะสีที่เป็นสีชิมเมอร์อันนี้ให้มันได้ประมาณอย่างนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็วางลงไปมันจะอยู่เหนือบริเวณที่เราลงสีเข้มที่สุดเมื่อกี้นะคะขึ้นมานิดนึงเพื่อที่เวลาลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เห็นชิมเมอร์ชัดอยู่ถ้าเราไปลงบริเวณที่อยู่ข้างล่างตรงกลางตรงนี้มากๆเนี่ยนะคะลืมตาขึ้นมาบางทีมันไม่เห็นนะคะอันนี้เป็นอีกอย่างนึงที่เรียนรู้จากสถาบันที่เกาหลีนะคะว่าเธอถ้าเธอมีพื้นที่ขนาดนี้เธอก็โขกขึ้นมาได้จนถึงนี้เลยเธอก็ไม่ต้องไปแอบอยู่ตรงนี้แต่ถ้าใครพื้นที่เล็ก
หน่อยนะคะก็ลองกะดูแล้วกันเนาะว่าลืมตาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณไหนยังไงก็คือเอาเป็นว่าลงแบบที่ลืมตาขึ้นมาแล้วผู้คนต้องเห็นนะว่าเราใช้อาชาโดทอมฟอร์ดนะคะก็ลงตรงกลางเป็นหลักเพื่อให้น้ำหนักสีมันจับมาอยู่ที่ตรงกลางเป็นพิเศษแล้วก็ค่อยเกลี่ยออกแล้วก็เราก็จะยังคอนติเนียที่จะค่อยๆเกลี่ยสีที่เราลงไปแล้วนะคะขึ้นมาให้มันเห็นชัดมากยิ่งขึ้นคีย์ของลุคที่เป็นสีออกโทนแดงนะคะถ้าเกิดไม่อยากดูป่วยก็คือต้องลงคอนซีลเลอร์ให้มันชัดหน่อยนะคะก็คือหมายถึงสามารถกลบความช้ำเลือดช้ำหนองช้ำม่วงช้ำเขียวอะไรของใต้ตาออกไปนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะแลดูมีความแบบป่วยได้สูงมากนะคะเราถึงได้ใช้คอนซีลเลอร์ไปเมื่อสักครู่นี้เนาะแล้วก็ อย่าเพิ่งไปคอนทัวร์อย่าเพิ่งไปปัดแก้มอะไรเลยให้ตาเป็นจุดสำคัญก่อนแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำในส่วนอื่นให้มันบาลานซ์กันนั่นเองค่ะทีนี้จะกลับมาที่ Electric Cherry นะคะก็คือพาเลตนี้นั่นเองเนาะแล้วก็จะใช้แปรงของ Tom Ford เบอร์14ที่เป็น Pencil Brush นะคะคุณที่เป็นอันนี้ฮะชิมเมอร์คนนี้ลงไปที่บริเวณไหนคะลงหัวตาค่ะสร้างความวิบวับนิดนึงค่ะแล้วก็อีกที่นึงนะคะก็คือจะลงบริเวณกึ่งกลางตรงนี้เพื่อให้มันวาวขึ้นมาหน่อยสีเนี้ยถ้าเกิดไม่มีพื้นสีของตัว Cherry Smoke เมื่อกี้ที่เป็นสีเข้มนะคะมันอาจจะดูไม่เห็นเนาะแต่เราใส่สีเข้มลงไปแล้วเราใส่ตัว Shimmer เข้าไปแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้สีของ Shimmer เนี่ยมันชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็จะทำให้ตาดูโตแล้วก็มีประกายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่ก็คือลุคตานะคะที่ใช้อายแชโดว์ไปเกือบครบทุกสีนะคะขาดไปแค่2สีประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเขียนไลเนอร์นะคะแบบไทท์ไลน์ด้านในนะคะรวมถึงกรีดออกมาด้านนอกนิดนึงแล้วก็จะมาฟินิชอัพลุคของตาให้เรียบร้อยกันค่ะหลังจากที่ไปลงเจลไลเนอร์มาเรียบร้อยนะคะเราจะกลับมาที่พาเลตของ Cherry Smoke นั่นเองนะคะก็คือยังมีสีนี้นะคะที่เป็นสีที่เข้มที่สุดที่มุมไปอยากจะใช้เพื่อเกลี่ยให้ไลเนอร์เนี่ยมันดูฟุ้งมากยิ่งขึ้นโดยจะใช้แปรงของ Tom Ford เบอร์16นะคะที่เป็น Angle Brush แบบนี้ลงไปที่บริเวณที่เราลงไลเนอร์เลยนะคะแล้วก็เกลี่ยขึ้นมานิดนึงให้มันมีความฟุ้งมากขึ้นและไม่ดูเป็นเส้นไลเนอร์ที่ชาร์ปมากจนเกินไปแล้วก็ปรับให้สีของไลเนอร์มันเข้ากับสีของอายแชโดว์ด้วยนะคะก็คือจากที่ตอนแรกเนี่ยอายไลเนอร์มันจะดูเป็นแบบดำน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมมันก็จะติดความเหมือนกึ่งแบบออกม่วงม่วงขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นม่วงม่วงชมพูชมพูตามสีของอายแชโดว์แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเซตให้เจลไลเนอร์มันมีความติดทนมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเจลไลเนอร์เองอ่ะมันก็ติดทนอยู่ละระดับนึงแต่ว่าพอเราเอาสิ่งที่มีความแห้งหน่อยนะคะไปเซตสิ่งที่มันอาจจะมีความครีมมี่นิดนึงมันก็จะช่วยสร้างความติดทนนานให้กับอายไลเนอร์ของเรามากยิ่งขึ้นโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปดัดแล้วก็ปัดขนตารวมถึงติดขนตาปลอมให้สวยงามกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาฟินิชลุคที่เหลือกันค่ะก็ไปลงบรอนเซอร์มานิดหน่อยนะคะเพื่อให้หน้ามันดูวอร์มขึ้นนิดนึงนะคะจะได้เรียกว่าไม่ขาวโพลนจนเกินไปแล้วก็กำลังจะปัดแก้มนะคะด้วยTom Ford Shade and Illuminate Blush นะคะสี Sun Drunk เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสีในโทนแบบออกยังชมพูอยู่หน่อยในขณะที่ Shade and Illuminate Blush อื่นๆนะคะมันจะออกส้มนิดนึงซึ่งเรารู้สึกว่าในกลุ่มของ Cherry Collection เนี่ยนะคะปัดแก้มน่าจะมาในทิศทางของความชมพูเพราะฉะนั้นก็จะใช้สีทางฝั่งประมาณแบบประมาณอย่างนี้เยอะหน่อยนะคะปัดแก้มสไตล์เกาหลีอีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือจะไม่ได้เป็นการสวิปไปมาละจะเป็นการแท็บมากกว่าเริ่มจากจุดที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวยังไงจะสรุปให้ฟังอีกทีแบบจริงจังแต่ว่าตอนนี้ทำให้ดูไปก่อนหลายคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมวิธีการเจสเจอร์มันเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ใส่เข้าไปประมาณอย่างนี้ไม่ต้องเยอะมากว่าเราก็ไม่อยากให้ใครมาแข่งกับตาของเรานะคะมาถึงสีปากกันบ้างนะคะจะใช้สีที่เป็นเฟเวอริตของ2022นะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าจะยังหาได้กันอยู่ไหมนะหวังว่าจะได้นะคะแต่ว่าชอบสีนี้เป็นพิเศษแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับทุกอย่างได้ดีโดยที่ไม่แข่งกับตานะคะนั่นก็คือลิปคัลเลอร์แมตต์สีเฟลชนั่นเองลิปบรัชนะคะเบอร์21แค่นี้นะคะก็ถือว่าลุคของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับลุคนี้นะคะที่ทำเสร็จแล้วนะคะคิดว่าน่าจะปิดจบด้วยการฉีด Cherry Smoke นะคะก็จะเข้ากันได้เป็นอย่างดีนะคะหวังว่าการอธิบายทั้งหมดนี้นะคะจะทำให้คุณผู้ชมได้ไอเดียนะคะว่า Cherry Collection ของ Tom Ford เนี่ยนะคะมันมีความน่าสนใจยังไงไม่ใช่แค่แพคเกจิ้งเท่านั้นแต่ว่าทั้งกลิ่นแล้วก็ทั้งอายแชโดว์นะคะคุณภาพก็คือคับแก้วตามสไตล์ Tom Ford นั่นเองไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะดีแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Tom Ford ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันนะคะแล้วก็ทำให้มุมไปได้น้ำหอมกลิ่นใหม่นะคะที่จะเอาไว้ใช้ในช่วงของ Spring Summer ที่จะมาถึงนี้นั่นเองค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบาย